คลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกสืบสวนที่ติ่งโดนลูกเห็ปลายยามาหนักมากเลยค่ะโดยพ้อเรื่องน่าสนใจมากเลยนะก็คือนางเอกตายในคืนแต่งงานแถมพระเอกยังโดนสงสัยว่าเป็นฆาตรกรอีกและที่พีกว่านั้นเลยก็คือก่อนตายนางเอกได้สลับใบหน้ากับหญิงสาวอีกคนนางเอกจึงใช้ใบหน้าใหม่มาสืบสวนการตายของตัวเองได้หลิวเสืออี้มาคู่กับจีจิงอีกับเรื่อง In b l o s s m บุผารักคืนใจ เล่าเรื่องราวของย่างไช่เวยอดีตลูกสาวขุนนางที่โดนลอบสังหารฆ่าล้างตระกูลค่ะแต่โชคยังดีที่เธอรอดชีวิตมาได้อย่างวุ่วิตและจากเหตุการณ์นั้นเองได้ทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ไว้ที่ใบหน้าเธอจนเธอได้รับฉายาว่านางอัป,ปลักษณ์เธอมีอาชีพเก็บศพและชนะสูตรศพค่ะเธอเลยคุกคลีกับคนตายตลอดจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยรังเกียจแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอได้พบกับพานเย่ในอำเภอหนุ่มหล่อที่เเคยมีสัญญามั่นหมายกับเธอไว้ตั้งแต่เด็กเขากลับมาเจอเธออีกครั้งเพื่อขอเธอแต่งงานแต่ในคืนแต่งงาน เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอสลับใบหน้ากับสร้างกวนจือ่อลูกคุณหนูตระกูลใหญ่และร่างของย่างชัยเวยเองกลับตายในคืนแต่งงานอย่างมีเงื่อนงำค่ะเธอจึงใช้ใบหน้าใหม่ในการสืบหาตัวคนร้ายจนเกิดเรื่องราวสืบสวนเข้มข้นขึ้นและเรื่องราวของหญิงสาวที่สลับใบหน้าจะเป็นอย่างไรสุดท้ายคนฆ่าเธอคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีที่เน้นการสืบสวนจริงจังค่ะคือเอาจริงๆอะมีลูกเพจป้ายยาติ่งมานะคะแล้วติดตามไปดูจริงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอะก็เลยมาป้ายยาทุกคนต่อค่ะซึ่งมาเป็นซีรีส์แนวสืบสวนย้อนยุคก็จริงนะคะแต่นางเอกเนี่ยมีความรู้เรื่องการสืบสวนและการชนสูตรศพที่เก่งกว่าคนอื่นๆในยุคนั้นเลยค่ะเพราะนางมีอาจารย์ที่เคยเป็นอดีตนักชันสูตรพิกศพที่เก่งมากคอยสอนให้โดยอาจารยนะ์สอนตั้งแต่เครื่องมือชนสูตรเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างสอนหลัก การกายศาสตร์จากการพาศพจริงๆและสอนเรื่องการทดสอบพิษจากเข็มเงินค่ะเช่นถ้าเอาเข็มอ่ะไปจุ่มในยาพิษเข็มก็จะกลายเป็นสีดํานางเอกเลยถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆในการชนะสูตรพิษศพในยุคนั้นเลยค่ะนางจึงต้องใช้ความสามารถตัวเองอ่ะในการตามสืบว่าใครเป็นคนฆ่านางในคืนวันแต่งงานและตามสืบคดีอื่นๆในเมืองด้วยค่ะซึ่งก่อนที่นางจะได้สืบคดีตัวเองอ่ะก็มีคดีอื่นๆมาให้นางตามสืบกันก่อนนะคะอย่างเคสแรกอ่ะที่มีการฆ่าตัวตายทั้งตระกูลในบ้านหลังหนึ่งโดยที่ ตัวศพแบบไม่มีร่องรอยของการถูกฆาตรกรรมหรือการต่อสู้ใดๆเลยมีแต่รอยแผลที่คอจากการถูกเชือกรัดซึ่งพอดูเผินๆเนนะี่ยมันก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายจริงๆเลยค่ะเพราะมันไม่มีร่องรอยของคนร้ายเลยแต่นางเอกของเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะนางคิดว่านี่เป็นคดีฆาตรกรรมเพราะนางมาสังเกตเห็นรอยแผลอีกจุดหนึ่งของคนตายก็คือตรงบริเวณหน้าผากอะแล้วก็สังเกตเห็นว่าที่เสาของบ้านหลังนี้มีรอยเลือดติดอยู่จากที่มองเผินๆว่าเป็นคดีฆ่าตัวตายนะคะนางเลยตั้งสมมติฐานว่า ก่อนตายอ่ะทุกคนในบ้านน่าจะมีอาการคุ้มคลั่งประสาทหลอนซึ่งอาจจะเกิดจากการถูกคนร้ายวางยาพิษหรือเปล่าซึ่งถ้าจะพิสูจน์สมมติฐานนี้จริงๆนะคะก็ต้องผ่าท้องคนตายแล้วมาดูว่าในกระเพาะอาหารน่ะมียาพิษหรือเปล่าบอกเลยว่าแค่คดีแรกนางเอกของเราก็โชว์ทั้งความสามารถในการสังเกตการสืบสวนและการชนะสูตรได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะถูกพิษตามคาดแต่เป็นพิษอะไรกันแน่ ที่ไม่เอาชีวิตคนแต่กลับบีบคั้นให้มนุษย์ฆ่าตัวตาย แต่การจะปิดคดีนี้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะตัวนางเอกเองอ่ะเป็นแค่คนเก็บศพค่ะจะมาชันสูตรศพพาศพเองมันไม่ได้นะคะต้องได้รับอำนาจจากนายอำเภอซะก่อนแต่พอนางเอกไปบอกนายอำเภอปุ๊บอ่ะเขากลับไม่อยากสืบสวนซะง,งั้นค่ะคือประมาณว่าถ้าตัดสินไปว่าฆาตัวตายอ่ะมันจะปิดคดีง่ายกว่ามันไม่วุ่นวายมไม่วุ่นเวอ้อถ้าตามไปสืบเยอะแล้วถ้ารู้ว่าคนร้ายอ่ะจะเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองสืบๆแล้วไปเจอต่ออ่ะมันอาจจะลําบากนะคะเขาจึงใส่ร้ายว่านางเอกนี่แหละเป็นฆาตกร ฆ่าล้างตระกูลนี้ซะเลยแบบง่ายๆเลยนะคะนางเอกชั้นเลยโดนจับมาลงโทษโบยหนักมากโบยจนกะอักเลือดอะทุกคนแต่โชคดีนะคะที่พระเอกเป็นผู้ตรวจการมาช่วยได้ทันเวลาพอดีแถมมาอย่างโลเลจ้ะทุกคนทีบในอำเภอไปทีหนึ่งดึงดาบกะจะฟันอำเภอแล้วนะคะแต่เขายั้งมือไว้ได้สุดท้ายเขาก็ช่วยให้นางเอกรอดเจอดได้ค่ะ เรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่เราจะได้ดูทักษะการสืบสวนของนางเอกอย่างเดียวค่ะมันยังมีเรื่องการเมืองการชิงไหวชิงพลิปเพราะเมืองนี้มีผู้อิทธิพลในเมืองที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆด้วยทักษะความรู้ความสามารถของนางเอกอย่างเดียวมันเลยไม่พอที่จะปิดคดีได้นะคะก็มีพระเอกนี่แหละจ้าที่เป็นคนรักความยุติธรรมและไม่เกรงกลัวกับผู้มีอิทธิพลจนช่วยนางเอกได้ค่ะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าถ้านางเอกไปเกี่ยวข้องกับคดีอื่นที่มันใหญ่กว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งพวกผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้ก็มี ตระกูลใหญ่ที่ควบคุมเมืองนี้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตระกูลพิรุณเงินที่คนในตระกูลล้วนเป็นนักสู้และนักฆ่าที่ใครต่อใครต่างก็เก่งใจนะคะหอคณิการ้อยบุพผาที่เป็นหอที่มีสุราและก็นารีตระกูลพนันโชคลาภด้วยชีวิตเป็นตระกูลที่เปิดหอให้เล่นการพนันอย่างอิสระและตระกูลเมตตาช่วยเหลือหมื่นครัวเรือนตระกูลเนี้ยตอนนี้ติ่งดูมาถึงตอนที่5นะคะก็ยังไม่เฉลยว่าตระกูลนี้เขาทําธุรกิจอะไรแต่บอกเลยค่ะว่าทั้ง4ตระกูลเนี้ยพวกเขามีอิทธิพลในเมืองมากๆคนในทางการ การที่จะอยู่ในเมืองนี้ได้ต้องอาศัยอิทธิพลจากสีตระกูลใหญ่นี้เท่านั้นค่ะซึ่งในสีตระกูลใหญ่เนี้ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือตระกูลพิรุณเงินค่ะที่พึ่งได้ประมุกน้อยคนใหม่ก็คือพระรองซึ่งเขาคนนี้เป็นคนเงียบๆแต่เป็นนักฆ่าที่มีประวัติเคยสังหารคนมาแล้วมากมายและเขาเคยสนิทสนมกับย่างไช่เวยก็คือนางเอกร่างแรงอีกด้วยค่ะซึ่งพอเขารู้ว่าเธอที่เคยสนิทกับเขาตายในคืนวันแต่งงานกับพระเอกที่เป็นายนอำเภอใหม่บวกกับที่เขาเองอ่ะหมั่นไส้พระเอกอยู่แล้วนะคะคเขา เลยตั้งใจจะเล่นงานพระเอกจ้ะโดยการไปร้องเรียนที่ว่าการอำเภอที่พระเอกทำงานอยู่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนฆ่าเมียตัวเองแถมให้เวลา7วันในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นอนะ่ะพระเอกต้องออกจากเมืองนี้ไปซึ่งต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าพระเอกจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมๆกับการหาตัวคนร้ายที่ฆ่านางเอกได้ยังไงนอกจากจะมีคดีอื่นๆให้หนางเอกตามสืบและมีเรื่องการเมืองแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าภารกิจหลักของนางเอกในเรื่องนี้ก็คือการตามสืบหาฆาตกรในคดีฆาตัวตายของตัวเอง ว่าเบื้องหลังการตายของนางก่อนสลับใบหน้ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือฆาตรกรเป็นใครเพราะสภาพศพเหมือนถูกอำพลังว่าเป็นการกระโดดหอตายในคืนแต่งงานเพราะจุดน่าสงสัยก็คือศพที่ตกจากที่สูงทำไมถึงมีคราบน้ําออกมาแถมตัวศพไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายเลยนางเอกก็เลยคาดว่าจะเป็นการจัดฉากการตายหรือเปล่านางก็เลยตามสืบเรื่องการตายของตัวเองอย่างฉลาดค่ะโดยการเข้าหาพระเอกและขอเข้าไปทํางานที่ว่าการอําเภอด้วยส่วนพระเอกอะหลังจากเหตุการณ์ตายของนางเอ ะะด้วยความที่พานเย่รักนางเอกมากเลยตัดสินใจย้าย,ายจากตําแหน่งผู้ตรวจการมาเป็นนายอำเภอคนใหม่แห่งเมืองเหอหยางเพื่อสืบการตายของนางเอกโดยเฉพาะเลยค่ะถึงแม้ว่าเธอจะตายไปแล้ว1เดือนนะแต่เขาก็ยังเก็บศพเธอไว้อย่างดีนะคะเพื่อตามหาตัวคนร้ายที่แท้จริงซึ่งเขาคิดว่าคนร้ายก็คือสร้างกวนจือจึคอยสังเกตเธอแล้วก็ตามจับผิดเธอทุกทางเลยค่ะตอนนี้ติ่งดูมา5ตอนจากทั้งหมด32ตอนนะคะบอกเลยว่าสนุกมากเลยทุกคนคือลุ้นไปกับการสืบสวนของพระนางอะ่ะ ที่นอกจากคดีนางเอกจะเป็นหลักแล้วนะคะยังมีคดีอื่นๆในเมืองเข้ามาให้พระนางช่วยกันสืบสวนด้วยและทางเราก็ยังเดาทางไม่ออกเลยค่ะว่าคนร้ายในคดีนางเอกจะเป็นใครแต่คิดว่ายังง่ายยังไงก็ไม่ใช่พระเอกแน่นอนในส่วนของเลิฟไลน์ของพระเอกกับนางเอกในร่างของนางร้ายก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆพวกเขาระแวงกันอยู่แต่ติ่งแอปไปส่องในอินโทรมาแล้วนะคะมีช็อตที่พระเอกตาบอดด้วยทุกคนแลน้วนางเอกก็คือดูแลอยู่ข้างๆกับพระเอกตลอดแล้วมีคิสส ตอนที่พระเอกอ่ะผูกผ้าปิดตาด้วยเป็นอะไรที่เออโห ื่นเต้นเขินไม่ไหวคาดว่าเลอฟลายคงมีพาร์ทหลังๆนะคะน่าจะหวานแน่นอนเลยและอีกคนหนึ่งนะคะที่ติ่งเป็นกําลังใจให้มากๆเลยก็คือพระรองค่ะท่านประมุขน้อยแห่งหอพิรุณเงินจัวหลานเจียงรับบทโดยหลีเกยหยางงานดีมากๆนะคะแถมยังปกป้งองนางเอกเก่งสุดๆเลยดูบุคลิกข้างนอกอ่ะดูเป็นคนที่แบบว่าหยาบหยาบดูแบบเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักนะคะเอาจริงๆติ่งแอบเชียร์พระรองด้วยนิดหนึ่งนะคะทุกคนตามมาดูเรื่องอินบราซัมบุพาระ คืนใจได้แล้ววันนี้ที่โมโนแม็กซ์มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยค่ะเรื่องนี้ติ่งดูภาคไทยนะคะทุกคนภาคดีมากเสียงเหมาะกับตัวละครมากๆเลยท่านคงจําคนผิดแล้วเจ้ายังไม่ทันดูให้ดีรู้ได้อย่างไรว่าจําผิดนับแต่น,นี้ไปข้าจะเป็นฮูหยินพานแทนที่จ้า และช่วงนี้เพื่อนๆดูเรื่องอะไรอยู่ดูเรื่องนี้แล้วหรือ,อยังคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ม์มอๆกับติ่งใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย